ช่วง Showbiz Around the World Zendenke Showbiz Around the World วันนี้ขอนำเสนอภาพยนตร์ดราม่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนจากอิหร่านเรื่อง The Salesman ที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมายเช่น2รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีล่าสุดในสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยอัสกาฟาฮาดีรางวัล Best Foreign Film จาก National Board of Review ปี2016และล่าสุดถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมปี2017ซึ่งจะประกาศผลเช้าวันที่9มกราคมนี้ตามเวลาประเทศไทย The Salesman เป็นเรื่องราวของคู่รักดาราละครเวทีที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องถูกทดสอบหลังจากที่ร่วมแสดงในละครเวทีเรื่องอวสาน Salesman หรือ The Death of Salesman จากบทละครคลาสสิกของอาร์เธอร์มิลเลอร์ความโอลหม่านของทั้ง2เริ่มขึ้นเมื่อย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วพบว่าเจ้าของเดิมทิ้งข้าวของไว้เต็มบ้านด้วยความติดทั้งคู่จึงเก็บข้าวของพวกนั้นไว้แล้วอยู่ๆวันดีคืนดีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏตัวที่หน้าบ้านของพวกเขาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าแขกผู้มาพร้อมปริศนาบางอย่างปริศนาที่จะนำพาพวกเขาทั้งคู่ก้าวไปยังโลกที่พวกเขาไม่คิดว่าจะได้ย่างกลายเข้าไปผลงานเรื่องก่อนหน้าของพุ่มกับอัสกาฟาฮาดีเรื่อง A Separation เมื่อปี2012นั้นได้ชนะเลิศรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมและผลงานเรื่องล่าสุดของเขานี่เองยังเต็ง1ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์ในปี2017นี้ด้วยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทุบสถิติรายได้สัปดาห์เปิดตัวในประเทศอิหร่านอีกด้วยครับ The Salesman มีกำหนดฉายในไทย16กุมภาพันธ์2560